ไปดูกิจกรรมดีๆค่ะเป็นการแข่งขันวิ่งรักโลกนะคะถือว่ามีนักวิ่งเข้าร่วมนับพันคนค่ะเพื่อที่จะมาร่วมลดโลกร้อนสนามที่4จัดกันที่จังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะกรมโรงงานอุตสาหกรรมจัดกิจกรรมเดินวิ่ง Walk and Run for Ozone นะคะก็ถือว่าเป็นการจัดขึ้นเพื่อปกป้องโอโซนและสุขภาพกระจายไปยัง4ภูมิภาคทั่วประเทศร่วมมือกันรณรงค์ปกป้องโลกปกป้องชั้นบรรยากาศโอโซนและลดโลกร้อนปลุกกระแสให้คนไทยตระหนักถึงการรักโลกรักโอโซนผ่านกิจกรรมการออกกำลังกายด้วยการวิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพค่ะก่อนหน้านี้จัดมาแล้ว3ครั้งค่ะคือที่จังหวัดตรังอุดรธานีและเชียงใหม่ส่วนวันนี้เป็นครั้งที่4นะคะไปจัดกันที่ถนนชายทะเลเขาพลายดำจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยได้รับเกียรติจากนางสาวพิมพ์ภัทราวิชัยกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นประธานในพิธีค่ะพร้อมด้วยบรรดาผู้บริหารนะคะแล้วก็มีนายไตรรัตน์ชัยรัตน์รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชและนักวิ่งนับพันคนเข้าร่วมชิงชัย2ประเภทค่ะคือฟันรัน5กิโลเมตรกับมินิมาราธอน10กิโลเมตรงานนี้มีลุ้นเงินรางวัลด้วยนะคะรวมกว่า 50,000 บาทค่ะพร้อมกันนี้ภายในงานก็ยังมีนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับโอโซนรณรงค์ลดโลกร้อนและมีการส่งมอบกล้าไม้จำนวน 1,000 ต้นให้กับชุมชนนักวิ่งผู้สนใจด้วยเพื่อที่จะสร้างพื้นที่สีเขียวอย่างยั่งยืนแล้วก็มีการส่งมอบสังกอหรือว่าบ้านปลาจากทางมะพร้าวจำนวน60กอให้กับชาวประมงนำไปอนุบาลสัตว์น้ำขนาดเล็กด้วยนะคะสำหรับกิจกรรมค่ะสนามต่อไปเตรียมรอได้เลยค่ะครั้งสุดท้ายของปีนี้นะคะจะจัดขึ้นที่สวนเบญจกิติสวนโรงงานยาสูบกรุงเทพมหานครวันเสาร์ที่9ธันวาคมค่ะใครสนใจสมัครฟรีแล้วก็รับเสื้อรวมถึงของที่ระลึกด้วยนะคะถ้าสนใจก็ติดตามได้ที่แฟนเพจ Facebook Ozone Protection Unit of Thailand ค่ะ